นะไม่เพียงแต่โลกใบนี้นะคุณโยมจักรวาลนี้ด้วยกาแล็กซีด้วยดวงดาวมีอะไรกันไม่รู้ใช่ทั้งนั้นแหละที่ว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งเห็นไหมซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์นี่ซ่อนในศูนย์กลางของโลกเนี่ยเห็นไหมซ่อนอยู่ในดาวฤกษ์ทุกๆดวงในกาแล็กซีมันมีกี่กาแล็กซีล่ะหมดเกลี้ยงเลยพี่เห็นไหมครับซ่อนอยู่ในแต่มันก็ปกคลุมด้วยพลังงานไม่บริสุทธิ์นะแต่ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เช่นดวงอาทิตย์นี่ชัดมากนะที่สุดแล้วล่ะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์แล้วก็ถูกพลังงานไม่บริสุทธิ์ห้อมล้อมนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ก็เลยกลายเป็นถูกขังถูกกักขังรวมแล้วหลงจ้วงอะไรกลายเป็นทุกขังซะเลยทีนี้ทุกทั้งหมดปนเปกันนะทุกทั้งหมดกลายเป็นทุกขังไปเลยเห็นไหมนั่นพูดในกรอบของดวงอาทิตย์นะครับทีนี้มาพูดถึงกรอบของตัวหนึ่งก็แล้วกันสัตว์ตัวหนึ่งเนาะมันเป็นรูปเงี้ยก็ได้สัตว์มนุษย์ก็ได้เอาเดี๋ยวทำสีมันเข้มข้นหน่อยสีเจือจางนะมันก็เสียความรู้สึกสัตว์ตัวหนึ่งมนุษย์ก็ได้เป็นอะไรไปล่ะอธิบายเอาอ้างอิงเดียวกันนั่นแหละไม่มีหันไม่มีปัญหามนุษย์เนี่ยสัตว์ก็เหมือนกันถ้าหากว่าทำให้มันเล็กลงไปแล้วย่อยเล็กลงไปเนี่ยเล็กลงไปเนี่ยมาช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเนี่ยครับเห็นไหมนี่มนุษย์เคยไงล่ะเข้าไปมอก็แล้วกันมอม้าก็พอนะโอเคนะพอได้ไหมครับจะไปเอาเรื่องราวแล้วกันครับก็ลูกมาเล็กๆกันนะอย่างทั้งตัวเนี่ยเนี่ยศูนย์กลางของช้างเนี่ยอ่ะใส่ก็ได้ตามทางได้ถูกสังเกตให้ดีนะตัวนี้มันจะไปนะเนี่ยไปแล้วเนี่ยไม่รู้เอาอยู่ไหนไปแล้วเป๊ะทะลุนู่นไปไหนก็ไม่รู้ทีนี้ภาคเนี่ยเต็มคำเลยครับสสารสสารที่มีชีวิตคือช้างมนุษย์ก็เหมือนกันแหละสสารเหมือนกันเห็นไหมสสารนั่นนะคำว่าสสารเนี่ยมันมีน้ำหนักมันมีรูปร่างมันมีน้ำหนักพอไหมครับน่าจะพอสสารเนี่ยมีรูปร่างและมีน้ำหนักถ้ารูปร่างไม่มีน้ำหนักมันอยู่ที่เดียวกันแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งไหนก็ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตกระดิ่งกระดับได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ช้างอันนี้มนุษย์อันนี้สิ่งที่ไม่มีชีวิตใส่เข้าไปได้ทั้งนั้นแหละผมไม่มีปัญหาหรอกลุงหงอกอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็ย่อยให้มันเป็นขนาดเล็กเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์มันก็พืดๆไปรู้โปะโผงที่ไหนก็ไม่รู้ทีนี้เห็นไ
ห็นไหมครับสสารพลังงานสสารพลังงานทีนี้ไอ้ช้างกับมนุษย์คือสัตว์กับมนุษย์มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตโอเคนะไอ้มีชีวิต ไอ้ไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตมันก็ไม่มีความรู้สึกกับนะมันต่างกันอยู่ตรงนี้สิ่งที่มีชีวิตจะมีความรู้สึกโอเคไหม ต้นไม้อ่ะใครไม่มีความรู้สึกไหมครับต้นไม้ข้างทางใช่ไหมปกติเวลามันพลิ้วอยู่กับลมนะลมมันพัดมันผ่านต่างๆใบมันก็กาอาราอารามเหมือนกันแหละครับมันก็ไปตามบทบาทลีลาเหมือนแต่ถ้าหากว่าโยนก้อนหินใส่นั่นเนี่ยโป๊ะเท่าครับใบมันจะหดทันทีเลยนั่นต้นมายาลาแปลว่ามันได้รับการกระทบกระเทือนจากภายนอกมันมีความรู้สึกไวมันก็เลยป้องกันตัวเองซะคุ้มเลยเห็นไหมต้นไม้ไวเซนสิทีฟมากใช่ไหมนะเพื่ออยู่บ้านท่านหน้าบ้านท่านมีไหมเหมือนกันนะครับแต่มันมีความรู้สึกช้าเร็วแต่ต้นไม้อธิบายได้ชัดเจนเพราะมันมีการโต้ตอบตอบสนองสิ่งกระทบด้วยสิ่งเราเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้ไม้มันก็มีความรู้สึกโวยนับภาษาอะไรช้างก็ต้องมีความรู้สึกมนุษย์ก็มีความรู้สึกแต่ที่ไม่มีต่างหากมันไม่มีความจะอ้อโลมปฏิโลมมันก็มันไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับแต่พลังงานแล้วมันมีเหมือนกันอยู่ที่พลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์โอเคนะต่อไปก็แยกให้มันเล็กลงสิครับเล็กลงเอามนุษย์ก็ได้เอาได้แค่นั้นนะครับให้มันเล็กลงเอามาเรียกชื่อมันเถอะเรียกตามวิทยาศาสตร์เขาเรียกได้ปัญหาหรอกเรียกไงก็เรียกไปเถอะจะเรียกชื่อว่าไงเอาใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเถอะนี่ก็เรียกชื่อสังเกตไหมฮะจุดนี้มันจุดตัดสังเกตไหมฮะจุดนี้มันจุดตัดตัวนี้มันจุดตัดนะครับเอาไปปุ๊บเอาวงไว้สักหน่อยนึงนี่ก็เหมือนกันวงสักหน่อยนึงนี่ก็เหมือนกันวงสักหน่อยนึงกันชื่อว่าไงน้องงานนี้ลุงงอกตกมางานนะชื่อเรียกนะช่วยเรียกนะช่วยเรียกนะเอาง่ายๆเลยครับลบซะหน่อยนึงให้มันเป็นตัวหนังสือซะเออเอาไว้เป็นตัวหนังสือมันจะได้รู้กันเออตัวหนังสือว่าเรียกมันว่าใช่ไหมนิวเคลียสนั่นเองครับแล้วกันรอนมาลบก็ได้มาอันนี้ก็โปรตอนซะใส่เครื่องหมายบวกนี่นะเดี๋ยวนะวันนี้มันนะไม่ว่าเราจะอันนี้อิเล็กตรอนอิเล็กนะครับว่าจะว่าอะไรก็สุดแท้แต่มันยังแยกย่อยไปทีนี้นะตัวนี้นะมันจะแยกย่อยไปทีนี้แยกย่อยไปเงี้ยไปมาอันนี้เหมือนกันไปเงี้ยไปอย่างเงี้ยนะทีนี้พอเราไปแล้วตัวนี้ต้องเปลี่ยนขั้วแล้วเนี่ยตัวนี้มันเป็นสีแดงนะจ๊ะตัวนี้ต้องเปลี่ยนขั้วเป็นสีแดงพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์อย่าไปไกลไปแล้วมันจะไปแล้วไปถึงไหนก็ไม่รู้เลยทีเนี้ยไอ้พลังงานบริสุทธิ์ก็ไปแทรกไปเรื่อยครับเห็นไหมมันจะแทรกไปอยู่ในที่เรียกว่าโปรตอนขอโทษอิเล็กตรอนใช่ไหมฝั่งนี้ก็ฝั่งโปรตอนซะใส่เครื่องหมายบวกก็ง่ายดี
นี่พอได้ไหมครับลุงอยู่ใช้สีอะไรเอาสีนี้ดีกว่าชัดดีนะเปิดอย่างเงี้ยเปิดอย่างเงี้ยเอาตัวอย่างเดียวนะตัวนี้เอาตัวอย่างเอาแค่มนุษย์เนี่ยเห็นไหมครับพอเราเรียนหนังมนุษย์กันเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ดูสิครับมันจะไปไหนก็ไปหมดทีนี้สังเกตสีแดงให้ดีนะครับทีนี้พอเวลามันแยกขั้วไปแล้วนะครับทางฝั่งวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าควาร์กเนี่ยควาร์กควาร์กอัพควาร์กอัพควาร์กตัวนี้อัพควาร์กทางฝั่งนี้ก็ต้องดาวควาร์กเห็นไหมอันนี้อัพควาร์กอัพควาร์กครับนะดาวควาร์กตัวดีสิเนาะตัวดีตัวดีตัวคิวก็แล้วกันอัพควาร์กดาวควาร์กเห็นไหมทีนี้ไอ้เจ้าอัพควาร์กดาวควาร์กเนี่ยมาเรียกคำว่าอัพควาร์กดาวควาร์กนะมันก็แตกยอดดีโอ้โหไปกันใหญ่แล้วทีเนี้ยลุงจะไปไงต่อถ้ามันแตกออกไปอีกทีหนึ่งลุงไปยากกันตัวนี้เพราะมันแตกไปเงี้ยไม่รู้หรอกครับมันแตกเป็นแฉกไปเงี้ยแตกไปแฉกไปแตกเป็นแฉกแต่นี่ไปใหม่แล้วเนี่ยตัวนี้กลายเป็นสีแดงเลยโอ้โหนักข้อเลยบอกแล้วไงบอกมันทับซ้อนไปอย่างเงี้ยตัวนี้มันสีแดงต่อสีแดงนี่เปลี่ยนขั้วได้แล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ยลำบากอยู่คือบอกมันทับซ้อนกันอยู่ครับมันทับซ้อนกันอยู่ถ้าบอกว่าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์มันทับซ้อนกันอยู่นี่เพราะนั้นบริสุทธิ์มันก็ไปเรื่อยของมันเองเห็นไหมไปเรื่อยไปเรื่อยเราส่วนไปเลยเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าด้านฝั่งวิทยาว่าแอนตี้นะครับแอนตี้แอนทายแอนตี้ควาร์กมันแตกไปมันหาที่สุดไม่ได้แหละครับไปไม่มีที่สุดเลยเพราะฝ่ายวิทยาศาสตร์เขาจะมาพูดกันว่าครับจะไปทั่วนะฮะก็ว่ากันในพลังงานที่ผ่านช้าผ่านม้าก็ได้ผ่านควายก็ได้ผ่านกับมันก็เห็นได้หมดแหละโอเคไหมแต่ไปมนุษย์นะมันก็น่าจะแค่นี้ก็น่าจะเป็นการเพราะนี่คือมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งก็คือมนุษย์แล้วแยกย่อยไปจริงนะมันจบพอเวลาตรงนี้ถึงตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้แล้วครับเพราะวิทยาศาสตร์ก็จะไปได้เพียงสูงสุดแล้วนะคืออัพควาร์กกันแล้วคำหนึ่งจะเรียกว่าอัพควาร์กดาวตามมันก็มีข้ามแอนตี้ภาวะของเห็นไหมครับจอถ้ามันเห็นไหมลุงเนี่ยพูดจังก็คือ PE นี่แหละนะเอาตัวนี้นะเรารู้สึกอวกาศอวกาศนั่นก็คือ PE เนี่ย Pionigi ตรงนี้แหละครับนั่นไงนั้นพอเวลาปุ๊บมันก็ต้องพูดเวลาอวกาศกับเอาสิ่งเดียวกันนั่นไอน์สไตน์เป็นคนพูดเอาไว้นะครับโอเคไหมแต่ลุงเกินกว่าเป็นศูนย์เท่านั้นเวลาที่จะเป็นไม่มีทางที่จะรู้ได้แต่เป็นมนุษย์ใช่ไหมพี่มันเอง
ธรรมชาติไว้อวกาศกาคือจุดนี้ที่มันเป็นสามแยกที่ตั้งแต่ตอนต้นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมขีดมันก็เป็นโลกใช่ไหมใบนี้ครับคนนึกออกไหมงงไหมครับมันก็น่าจะงงนะสีมันเยอะเหลือเกินมันก็น่าจะงงอยู่หรอกครับก็น่าเห็นใจไม่รู้ครับที่ว่านี้อธิบายด้วยกันนะครับทีนี้นิดหนึ่งอวกาศกับพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้นะฮะอวกาศตรงนี้แหละทางด้านตัวนี้อวกาศนั่นเองตัวนี้เอาไปครับทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์พลังงานมืด Dark Energy พลังงานมืดมืดนะมีทั้งหมด 75% ใช่ไหม 75% มีทั้งหมด 75% แน่ของวิทยาศาสตร์เขานะเกี่ยวกับทีเนี้ยพูดเรื่องเขาเลยเนี่ยเรื่องเราก็คือเรื่องกายใจจิตนะอย่าลืมเรื่องเราเรื่องกายใจจิตสุดนะครับจึงจะไอ้ตรงนี้นะครับพลังงานมืดก็บอกว่ามี 75% ก็คืออวกาศนะไอ้พระเขาบอกว่ารู้แต่ว่ามันมืดรู้แต่ว่ามีอะไรมีพลังมากมายมหาศาลก็ถ้าไปดับครับเพราะคำว่าดำมันก็มืดแปลว่ามืดอันเดียวกันนะครับมันพอได้นะมันเข้ากันได้นะอธิบายผ่านพอได้หรอกนะเอาภาษาว่าก็พอได้หรอกครับแต่ภาษาเราก็มีต่างหากนะให้ดูไว้มันจะมาแยกกันเอาเป็นว่าเขาพูดเรื่องพลังงานมืดของเราพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์อวกาศนะครับของเราพูดถึงเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ของเขาเรื่องพูดเรื่องพลังงานมืดมีทั้งหมด 75% นะครับส่วนดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์เนี่ยมีอยู่ 21% นี่ไหมดาวนพเคราะห์เหมือนโลกใบนี้ไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์นี่นะนะครับดาวอย่างโลกของเราเนี่ยครับดวงจันทร์ก็เหมือนกันโอเคไหมดาวศุกร์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารที่เขาจะไปเหยียบกันนะครับก็คือกันนั่นแหละก็ถือว่าดาวนพเคราะห์มีแค่ 4% ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเอกภพเห็นไหมลองคิดดูว่าดาวฤกษ์อยู่ในกาแล็กซี่เท่ากับเท่าไหร่แล้วเออก็แสนโกดดวงดาวก็แล้วกันใช่ไหมอย่าลืมนะดาวฤกษ์คำว่าดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์นะอย่าลืมเอาใหม่ถ้าดวงอาทิตย์มาเป็นดวงนี้ซะดวงอาทิตย์ศูนย์กลางดวงอาทิตย์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์แข็งไหมตรงเนี้ยพลังงานบริสุทธิ์นอกเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดแถวเนี้ยเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดแปลว่ามันมีไข่แดงตรงนี้นั่นเองดวงอาทิตย์ไข่แดงตรงกลางไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละครับมันก็จะมาโยงใหญ่กับเข้าสู่คําว่าพลังงานมืดที่เขาว่าทีนี้มันเท่าไหร่6 4โอเค 100% พอดีนะครับมันก็ 100% พอดีใช่ไหมครับนี่พูดถึงเอกภพอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นการที่ไปรู้มันรู้ตัวที่เล็กที่สุดครับไปถึงพลังงานบริสุทธิ์ไปถึงควาร์กถึงอะไรเขากันนี่นะการไปการครั้งนี้ฮะก็เรียกจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีทางเลยครับวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงหรอกครับยังไงก็ไปไม่ถึงพลังงานบริสุทธิ์ไปไม่ถึงเด็ดขาดเขาก็ได้แค่แอนตี้ไงแอนตี้ควาร์กแอนตี้อัพควาร์กดาวควาร์ก
นี่ขอยืมภาษาเข้ามาอ้างถึงลุงใช้อ้างอิงไหมไม่เลย มันใช้อ้างอิงเลยใครใช้อ้างอิงก็ตามใจนะครับทีนี้ไม่ใช่ลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเรื่องธรรมชาติกับบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นั้นลุงจะรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านมีอยู่ในบริสุทธิ์คงจะนะครับวันยังค่ำเลยสักวันแล้ววันจะงัดมาใหม่วันนี้วันที่เท่าไหร่15ใช่ไหมเนี่ย14 15โอเคคอ6สามไม่ได้นะดิสานไอ้นู่นเป็นตัวเลขเป็นสมกงสมการนู่นนะครับของลุงไม่ต้องเลยครับแค่นี้ก็น่าจะไปหมอสำหรับกับมนุษย์ทุกคนกันแล้วกันที่รู้ตัวเป็นมนุษย์นะครับเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราไม่ไปด้านนั้นนะครับเพราะวิทยาศาสตร์รู้แล้วแล้วนะห้ามน่าประกาศได้ 99% พร้อมรบเห็นไหมเป็นไปได้บ้างนะครับพอไปส่งมาให้ก็รู้ที่ว่าใช่ไหมล่ะพอได้เอาแค่นี้ก็พอเนาะก็โยงย้ายให้ฟังทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือสสารไงนะครับแต่แยกไปอธิบายเหมือนกันหมดครับเราเรื่องเนาะนอนนะครับตัวเนี้ยเพราะนะครับความเชื่อเรื่องศาสนาคงจะไว้เอาไว้ข้างหลังไว้เอาไว้ดันหลังไว้หลังพิงฝาศาสนาคงจะไม่ใช่ออกมาข้างหน้าใช่ไหมนี้ต่อไปสองพันสุดท้ายเอาง่ายๆเลยยกย่องนะพระอรหันต์ก็คือพลังงานนั่นแหละครับใช่ไหมพระเจ้าพลังงานนาราก็พลังงานก็บริสุทธิ์นั่นนะเทิดทูนสิ่งที่บอกโอเคไหมถ้าบอกว่าพระมงคลบริสุทธิ์มันสักพระมงคลบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านมีไหมตัวเนี้ยถ้ามีก็แปลว่าตัวของท่านนั่นเองเห็นไหมครับอย่าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกที่นี่ครับใช่ไหมล่ะไหวไหมพี่อย่าไปหาจากภายนอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาอยู่ภายในมันนิดเดียวเนี่ยฮะมัน 1% ภายนอกมันก็สิ่งแวดล้อมมันหายังไงก็ไม่เจอแล้วครับมันใหญ่เหลือเกินมันกว้างเหลือเกินเอาที่มาเห็นแคบๆนี่ดีกว่านะครับเรามารู้จักสิ่งที่มันเล็กที่สุดเนี่ยเราไปรู้จักสิ่งที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะลุงพูดถึงนู่นนะเอกภพนู่นเห็นไหมแกเล็กซี่สุดท้ายแล้วใช่หรือเปล่าครับนะอีกนะครับอย่าลืมจะเรียกว่าค่าคงที่อวกาศคงที่พลังเมื่อที่นั่นคือค่าคงที่ทำลายไม่ได้เพราะมันใหญ่ไปหมดเลยนะซึมซับอยู่กับทุกสรรพทั้งในโลกในชั้นบรรยากาศโลกหมดนะครับนะแต่ภาษาที่เขาใช้กันก็คือโฟตอนนี่ก็มา
อิเล็กตรอนไอ้ตัวนี้จับมันไม่ได้ได้แต่เรียกจับไม่สามารถที่จะรักษามันได้ไม่ได้ไม่เสถียรนะครับจับไม่อยู่มันหายตัวอย่างนี้ดีกว่าหายตัวหายตัวยิ่งกว่าไวรัสโคโรนาเลยใช่ไหมแต่ไวรัสโคโรนาเนี่ยแพ้ตรงนี้นะให้ดูว่าแพ้พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยบอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่รบท่านมีอยู่แล้วนะพลังงานบริสุทธิ์บูสต์ขับเคลื่อนไปด้วยหนึ่งในนั้นก็คืองับอากาศตามสไตล์เป็นแมนเอาไว้ให้ได้จับให้ได้ให้มีสกิลกันนิดเดียวให้มีทักษะในการที่จะทำให้ร่างกายเราอบอุ่นก็ว่าได้นะครับทำให้ร่างกายเรามันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยตัวธรรมชาติของเราเองก็ได้นะครับโดยใช้หลักคำว่าอากาศเป็นยามันจะร้อนไปแล้วนะครับความร้อนในบูสต์ขึ้นมานะภายในร่างกายผมกลัวความร้อนก็กลัวความร้อนโอเคไหมครับกลัวไวรัสกลัวความร้อนความหายทุกข์จากความร้อนนะครับใช่ไหมใช่ไหมความร้อนทนความร้อนมากที่ขาบอกตกผลใช่ไหมครับครับการโลกใบนี้นะครับสิ่งที่มันเหนียวมากคาร์บอนเนี่ยเล็กนิดมากคาร์บอนนะใครจับคาร์บอนไม่ใช้ได้ก็ช่วยนะมันกลับผมให้ทราบไว้นะครับไม่รู้ว่าใครรับซื้อกัน